ต่อให้จบนะครับเมื่อวานค้างอยู่ในเรื่องของทางฝั่งผู้ว่าจ้างนะครับว่าผู้ว่าจ้างนี่มีข้อกฎหมายให้สิทธิ์อย่างไรบ้างนะครับที่จะไปบอกเรื่องสัญญาครับกับผู้รับจ้างนะครับถ้าเห็นว่างานที่มีการจ้างกันเนี่ยรังแต่จะให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับเงินก็มากขึ้นเวลาก็ผ่านไปเยอะการแก้เยอะซ่อมเยอะแบบนี้ก็สามารถทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาว่าจ้างนะครับสัญญาเช่าทำของเนี่ยไปยังผู้รับจ้างได้นะครับเมื่อผู้รับจ้างได้รับการบอกเลิกแล้วนะครับและเรามีอำนาจดูสัญญาต่างๆว่าเรามีอำนาจบอกเลิกแล้วเนี่ยครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะนำช่างภายนอกหรือบุคคลภายนอกมาทำงานส่วนที่ต้องต่อเติมหรือส่วนที่ต้องเก็บตกหรือทำงานต่อไปให้เสร็จได้นะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเช่นเงินในกระเป๋าท่านเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการบอกเลิกสัญญาเนี่ยครับไม่ต้องจ้างบริษัทใหม่ท่านจ่ายเพียงล้านเดียวแต่ปรากฏว่าอันเกิดจากการที่เขาผิดสัญญาเนี่ยท่านต้องจ่ายล้าน400,000สมมตินะครับแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นมา400,000ในส่วนที่เกินเนี่ยท่านสามารถเรียกให้ตัวบริษัทเดิมเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายได้นะครับนี่คือเป็นช่องทางทีนี้เวลาเกิดประเด็นการฟ้องร้องเกิดขึ้นในศาลนะครับก็จะมีเงื่อนง่ายว่าใครจะฟ้องกันก่อนนะครับถ้าเกิดผู้รับจ้างฟ้องท่านก่อนนะครับท่านอาจจะฟ้องแย้งนะครับเรียกค่าเสียหายนะครับในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดท่านไปฟ้องผู้รับจ้างเพื่อเรียกเงิน400,000 บาทนี้นะครับตัวผู้รับจ้างอาจจะฟ้องแย้งเรียกค่าขาดประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับแต่ไม่รับเช่นเป็นต้นว่าท่านบิดผิวเสียเองแบบนี้ครับนะฮะท่านบิดผิวเสียเองและหาเรื่องที่จะไปบอกเลิกสัญญาเขานะครับตัวฝ่ายผู้รับจ้างเขาบอกว่าตัวท่านเองเป็นผู้ผิดนะครับแล้วหาเรื่องมาบอกเลิกสัญญาแล้วก็ไปจ้างบริษัทอื่นที่เสียหายเองเนี่ยความผิดเกิดจากท่านดังนั้นเงินงวดที่4สมมติที่งวดที่4เราไม่จ่ายเขานะครับอีก300,000 บาทไปนี่ยังไม่ได้จ่ายให้เขาเนี่ยฝ่ายผู้รับจ้างอาจจะฟ้องแย้งเรียกตรงนี้ก็ได้ว่าเป็นค่าขาดประโยชน์นะครับถ้าเกิดปล่อยให้เขาทำงานต่อไปอีก5วัน10วัน20วันเนี่ยงานก็จะเสร็จแล้วเขาก็ควรจะรับอีกเงินส่วนที่เหลือเห็นมั้ยครับนี่ก็คือเป็นข้อต่อสู้ของแต่ละฝั่งที่มันจะเกิดขึ้นในทางคดีนะครับตรงนี้นั่นก็คือเราต้องนำเรื่องดังกล่าวนี้มีการฟ้องร้องต่อศาลแต่ว่าคดีลักษณะพวกนี้เวลามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการไกล่เกลี่ยนะครับศาลก็จะให้ไกล่เกลี่ยกันนะครับถ้าไกล่เกลี่ยกันแล้วเห็นว่าทุกท่านยอมรับนะครับในผลที่มันเกิดขึ้นได้นะครับเช่นยอมถอยกันคนละฝ่ายนะครับฝั่งนี้จะเอา300,000ฝั่งนี้จะเอา400,000หากลบกันแล้วนี่มันก็ต่างกันแค่แสนเดียวนะครับก็ต้องไปดูว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ตกลงกันได้นะครับก็อาจจะไกล่เกลี่ยแต่เกิดไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็ต้องไปมีการสืบพยานกันนะครับมีการสืบพยานมีการเมื่อศาลพิพากษาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องฝ่ายที่เสียเปรียบหรือแพ้คดีก็ต้องอุทธรณ์สู้คดีต่อไปฝ่ายที่ชนะคดีอาจจะมีการดำเนินการบังคับคดีต่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือตัวจ้างทำของนะครับทั้งสองฝ่ายที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประเด็นในปัญหาข้อกฎหมายที่ท่านจะต้องเตรียมไว้นะครับเพื่อมีการต่อสู้นะครับเดี๋ยวนี้วงจรปิดหรือว่าภาพถ่ายเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการต่อสู้คดีนะครับก็พยายามนำสิ่งนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับในการทำงานหรือการประกอบนะครับอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเอานะครับนี่ครั้งก่อนนี้มันตอนที่1ภาค1เนี่ยตัวสัญญาณมันขัดข้องก็เลยมันตัดไปมันก็เลยได้อันเดียวนะครับทีนี้อันนี้ก็ผมต่อจนตอนที่ภาค2ตอนที่2คือเป็นตอนจบนะครับก็จะเกิดรูปแบบอย่างนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องจ้างทำขอนะครับมีประเด็นข้อกฎหมายมีข้อสอบถามหรือนะครับอยากปรึกษาทนายความก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ